เมื่อรถสำรองไฟฟ้าของเคเลออนมีปัญหาหรือเสียจะต้องทำอย่างไรติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพื่อแจ้งปัญหาให้กับฝ่ายช่างวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหารอคอลเซ็นเตอร์ติดต่อกับเพื่อแจ้งสาเหตุภายใน24ชั่วโมงเมื่อลูกค้าไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ทางบริษัทเคเลออนจะได้ทำการส่งช่างเพื่อไปทำการซ่อมให้ลูกค้าถึงบ้านหรือรับรถกลับมาที่บริษัทเพื่อทำการซ่อมให้ลูกค้ารอ 2-3 วันเมื่อรถทำการซ่อมเสร็จคอลเซ็นเตอร์จะโทรแจ้งให้ลูกค้ามารับรถกลับไปหรือจะให้ทางบริษัทจัดส่งให้ตามเงื่อนไขของบริษัทสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งอะไรสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือฝ่ายอะไรและส่งที่อยู่เพื่อให้ฝ่ายอะไรจัดส่งอะไรให้ลูกค้าสำหรับการรับประกันและการซ่อมบำรุงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับรถไปสำหรับทั้งหมดนี้คือขั้นตอนของการรับประกันและการแก้ปัญหาของการบริการหลังการขายใส่ใจลูกค้าการบริการหลังการขายที่ดีต้องเคเลออน